ยำบุญเส้นเผ็ดๆนะคะใส่ลูกชิ้นปลาสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะพามากินยำบุญเส้นใส่ลูกชิ้นปลานะคะนี่ผักก็นี่เลยนะคะผักโหระพาเนาะแล้วก็เรดิชแล้วก็ผักชีต้นหอมนะคะนี่นะจ๊ะมาค่ะใส่แบบพริกป่นบ้านเราเนาะเผ็ดมากเลยยังไม่ได้ชิมนะว่าเผ็ดไหมนี่นะคะมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บนี่เผ็ดมากตอนแรกกว่าจะย่างนะคะย่างลูกชิ้นอะคิดไปคิดมาเอ้ยยำดีกว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำเนาะไม่ได้ออกไปไหนเลยพรุ่งนี้มิกะหยุดงานนะคะน่าจะได้ไปซื้อพวกอาหารนะนอนอยู่บ้านคนเดียวดึกๆก็กลัวผีนะคะไม่นอนเปิดไฟทั้งคืนอ่ะตามมือหมิวนะคะมีรอยอะไรไม่รู้เต็มเลยมาจากอุบัติเหตุรถล้มอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เพิ่งไปโดนหม้อหุงข้าวน้ำมันทอดหมูอ่ะกระเด็นใส่นะคะมีแต่รอยอนุญาตกินด้วยมือเลยเนาะช้อนมันใหญ่เกินอะแล้วมันไม่สะดวกนะคะกินยากคิดถึงยำลูกชิ้นปลาเนาะที่ขายตามตลาดนัดอะถุงละ20บาท25บาทไข่ยำมานะคะมากินด้วยกันเด้อขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะโทรไปหาแม่ก็บอกว่าที่บ้านฝนตกมากเลยพายุเข้านะคะมิวก็ทำคลิปหลากหลายนะคะกินทำอาหารไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะคือช่องเหมียวนะเป็นคลิปที่จับฉายนะคะอยากทำอะไรก็ทำนะจากที่เราทำ YouTube เนาะส่วนมากคนที่เข้ามาดูเราก็คือเวลาเรากินอ่ะ
มันก็งงมากเหมือนกันนะเวลาเหมือนทำชอบแบบอื่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูนะอาชีพที่หาเงินได้ในตอนนี้ที่แบบไม่ต้องออกไปข้างนอกคือสามารถหาเงินได้แต่ถ้าเราอยู่บ้านก็คือการทำ YouTube เนี่ยแหละเนาะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสามารถหาเงินได้ในช่วงในยุคโควิดแบบเนี้ยสามารถทำเงินได้แค่อยู่บ้านก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ลงอะไรเงี้ยนะคะแต่อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับถ้าคนไหนที่ทำคอนเทนต์ออกไปข้างนอกอย่างเช่นไปถ่ายร้านอาหารไปถ่ายคลิปตามร้านอาหารดังๆตามตลาดอะไรเงี้ยอาจจะมีผลกระทบเพราะว่าช่วงนี้เขาปิดนะคะแต่ถ้าใครอยู่บ้านแบบอย่างเงี้ยคือทำคลิปอยู่บ้านกินอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรก็ได้แชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมีกลับไปเอาพัสดุนะครับเขาสั่งของมาในอินเทอร์เน็ตของเล่นของเล่นใหม่นะของเล่นเดี๋ยวเพื่อนถามว่าของเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นของเล่นส่วนตัวของเขานะคะสิบแปดบวกกลิ่นต้นหอมนะกลิ่นแรงมากนอนขนาดแปรงฟันแปรงอะไรแล้วนะคะยังได้กลิ่นอยู่เลยนะถ้าใครว่างๆช่วงนี้ก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็ทำ YouTube ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสักวันก็ต้องผ่านกฎนะคะทำไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำก็อยู่บ้านก็เลี้ยงลูกถ่ายคลิปวิดีโอลูกอะไรเงี้ยลงก็ได้นะคะคือหาอะไรทำแก้เหงาอ่ะสดมากมาแล้วมาแล้วฝรั่งมาแล้วได้ยินเสียงเปิดประตูไหมคะพิซซ่าปาเกตตีนี่ก็เวลาบ่ายเกือบ4โมงแล้วมั้ง4โมงแล้วหรอมิกะมีอะไรเนี่ยฮะเกือบ4โมงแล้วนะคะมิกะออกจากบ้านประมาณ6โมงไปทำงานนะมาเด้อมาเด้อโมเด้อโหพองคเนียยำยำบุญเส้นฮอร์นี่โมเดอร์
องโกปาเลียนอิมิเซียนะเอ็กซินาเน่เอ็กซินาเน่แค่เปลี่ยนที่ละวันนั่นไม่พิสต์ไม่ตั้งใจที่จะเล่นกันสินะกับอะไรละเห็นละมีกะไปเอาอะไรนะพัสดุมาบ้านหาไว้โอ้ยบังไว้กูดิสก์มันจะไม่ได้มามีกะไปเอากล่องพัสดุมาเนาะเขาเล่าบอกว่าคนฟินอะเดินแบบไอไม่ยอมปิดปากเลยนะอายุประมาณ50กว่าแล้วอะทัวร์นี้ก็กลัวนะกลัวโคโรนาไปไหนเฮียกลัวเมื่อวานอ่านข่าวสามีบอกว่าเธอจังหวัดเราบ้านมิวนะคะจังหวัดมาสกูที่มิวอยู่ตอนเนี้ยมีคนติดโคโรนาแล้วนะคะแต่เขาบอกว่ามนตามนตาก็คือเหมือนหลายคนอะเราก็ไม่รู้นะว่ามันกี่คนนะคะเขาแค่บอกว่าเยอะหลายคนจนไม่อยากออกไปไหนแล้วเนี่ยส่วนมากเวลาที่หมิวออกไปมันก็จะไปแค่ซื้อของอะซื้อของมาไว้กินอะอาทิตย์ละครั้งนะคือมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอะพันหกพันเจ็ดแล้วนะตอนเนี้ยก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะล้างมือบ่อยๆนะคะล้างจนมือแห้งแล้วอ่ะหมิวอ่ะจับอะไรจับอะไรหน่อยก็ล้างโอ้โหมือแห้งผิวแห้งนะคะคือพกแอลกอฮอล์ไว้ในรถตลอดเลยเนาะเห็นตั๊กบริบูรณ์ออกข่าวบอกว่าอย่าเอาแอลกอฮอล์พวกเจลล้างมือไว้ในรถนะคะเพราะที่ไทยเราเนาะประเทศไทยเรามันร้อนมากอ่ะมันอาจจะเกิดไฟลุกได้อะไรเงี้ยแต่ที่ฟินแลนด์มันหนาวแต่ถ้าหน้าร้อนมันก็จะเอาออกเหมือนกันนะเผ็ดใส่ไป3ช้อนพริกอ่ะพริกข้าวตาโอ้โหพริกข้าวตาอิ่มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยอืม
ซ่บมากหมดเกลี้ยงเลยแล้วนะคะเพื่อนๆคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะไปแล้วค่ะ